สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารับชมซีรีส์เรื่องใหม่จากแอปไอฉีอีกันนะฮะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่เรากดจองเอาไว้นานมากเลยนะฮะทุกคนแล้วก็คอยติดตามนะฮะว่าเมื่อไหร่เนี่ยซีรีส์จะออนสักทีนะฮะทุกคนจนวันนี้แหละก็ถือว่าการรอคอยของเราได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วเรากำลังจะได้รับชมกันใน EP แรกกันแล้วนะฮะทุกคนและที่สำคัญตอนนี้นะฮะทางไอฉีอีเองนะฮะก็ลงทั้งเวอร์ชันซับไทยแล้วก็ภาคไทยในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะทุกคนต้องถือว่าเป็นกำไรคนดูแบบสุดๆเลยนะฮะทุกคนและซีรีส์เรื่องนี้นะฮะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากซีรีส์เรื่องสื่อรักปีศาจจึงออกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะนำแสดงโดยหยางมีแล้วก็กงจินนั่นเองนะฮะทุกคนนอกจากนักแสดงนำทั้งสองคนแล้วนะฮะยังมีนักแสดงสมทบอื่นๆที่ต้องบอกว่าโอ้โหตัวท็อปปังๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว่ยเจอหมิงเอ๋ยหรือว่าจางหลิงเอ๋ยนะฮะทุกคนแค่ชื่อนักแสดงเนี่ยโอ้โหจะไม่ดูได้ยังไงใช่ไหมฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้พร้อมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะฮะทุกคนที่จะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้นะฮะทุกคนเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปกันนะฮะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP แรกพร้อมกันเลยดีกว่าครับสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคจันทราสีชาติมาเริ่มเลยถูซานเดิมทีเป็นที่รกร้างหลายพันปีก่อนมีเมล็ดพันธุ์หนึ่งเกิดขึ้นจากการดูดซับพลังฟ้าดินเติบโตเป็นต้นขู่ชิงที่สูงตระหง่านดึงดูดเผ่าจิ้งจอกมาอาศัยอยู่ที่นี่โอเค700ปีก่อนสือจีประมุขถูซานถูกเรียกว่าเจ้าแห่ง6ดินแดนนำเหล่าปีศาจเข้ารุกรานเผ่ามนุษย์เผ่ามนุษย์สู้สุดกำลังภายใต้การนำของภาคี1ปราณสงครามยืดเยื้อมา300ปีบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนกระทั่งถูซานของผมปรากฏตัวออกมากำจัดสือจีเพื่อยุติสงครามว้าวว้าวสือจีวางมือเถอะทำไมถูซานหงหงเจ้าจะทรยศข้าเหรอข้าจะปกป้องถูซานมนุษย์กับปีศาจจะสู้กันยังไม่รู้จบต่อไปไม่ได้หรอโอ้เสียงเข้ากับแม่อย่างนี้เลยนะลดจังอู ถูซานหงหงขึ้นเป็นประมุขคนใหม่ภายใต้ความช่วยเหลือของน้องสาวผู้จิ้งจอกจึงนำพาเผ่าจิ้งจอกออกจากความขัดแย้งนี้และ Empower Woman อีกแล้วถูซานหงหงหลังจากนั้นถูซานหงหงอาศัยพลังต้นขู่ฉิงสัมผัสถึงความรู้สึกแท้จริงของโลกช่วยเผ่าปีศาจผูกวาสนาพลังแห่งรักที่เกิดจากคู่รักทุกคู่กลับกลายเป็นการหล่อเลี้ยงต้นขู่ฉิงด้วยวัฏจักรนี้เกิดขึ้นไม่สิ้นสุดอ
กิจได้แดงครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดทูซานจะต้องขจัดได้ทั้งหมดแน่รักษาวาสนาต่อกันเอาไว้ขอบคุณครับประโมมีต้นขู่ฉิงปกปักคุ้มครองทูซานจะกลายเป็นบ้านเกิดที่สงบสุขเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งรักจนถึงบัดนี้ถูซานอยู่ภายใต้การคุ้มครองของถูซานหงหงห่างไกลจากไฟแห่งสงครามและตั้งกฎไว้ว่าเผ่ามนุษย์ห้ามย่างกรายเข้ามาในถูซานนี่แหละพอมีคำห้ามนี่แหละเดี๋ยวใครจะเข้ามาสื่อรักมีศาสตร์จิ้งจอกภาคจันทราสีชาติตอนที่หนึ่งเลิศป่ะส่งการรอคอยเนี่ยแทนที่จะถูกพวกเขาจับไปดูดเลือดไม่สู้ไปถูซานดูดีกว่าเออแย่แล้วไปไปหนีเป้าหนีเป้ามนุษย์เป้าเจ้าเด็กบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะแย่แล้วขณะเป็นเขตแดนของถูซานเจ้าเด็กบ้ารีบออกมาตกอยู่ในมือข้าเมื่อไรจะหักขาเจ้าทิ้งทั้งสองข้างเลยเช่นนั้นก็ตามสบายถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีแรงหนีแล้วขอแค่พวกเจ้ากล้าก้าวเข้ามาข้าจะมอบเลือดวิญญาณให้เจ้าทันทีแต่ที่นี่คือถูซานนะทางที่ดีพวกเจ้าคิดให้ดีๆล่ะสหายพยัคฆ์เจ้าเข้าไปพาเขาออกมาสิรู้เลยนะโตมาเป็นแบบไหนสหายกระเรียนวิชาตัวเบาของเจ้ายอดเยี่ยมเจ้าไปเชิญเขาออกมาเถอะพยัคฆ์กับกระเรียนล่ะเนี่ยศึกษากันเสร็จหรือยังตกลงว่ายังจะจับข้าอีกหรือไม่หรือว่าพวกเจ้ากลัวไม่กล้าเข้ามาแล้วอะไรตาเจ้าเด็กบ้าสหายกระเรียนลุยหยับไม่ได้ทูซานข้าเป็นคนดูแลเข้าใจไหมแม่มาเองอ่ะไปทำประมุขนี่เองครั้งนี้พวกเราสองพี่น้องไม่ได้เหยียบเข้าไปในเขตแดนของถูซานเลยดังนั้นถือว่าเราไม่เคยมาได้หรือไม่ใช่ไม่เคยมาจนกระจอกสองคนเขาควรมาทำเรื่องน่าอายต่อหน้าพี่หญิงเหรอวิสาดน้อยมาจากไหนกันพวกเรากำลังหารือกับประมุขอยู่เจ้าอย่ามาก่อกวนนะน้องสาวไม่ใช่หรือมีข้าถูซานยาหย่ารองประมุขที่น่าเกรงขามถูซานยาหย่าไร้เทียมทานรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอยู่ด้วยทั้งคนไม่ต้องให้คนได้ประโยชน์อย่างพวกเจ้ามาโวยวายหรอกไว้ชีวิตพวกเราเถอะพี่หญิงรับมือกับคนเช่นนี้ไม่ต้องลงมือเองหรอกท่านประมุขเจ้าเด็กบ้านั้นเขาเป็นเผ่ามนุษย์เขาก็ข้ามเขตแดนมาข้าเลยจะช่วยจัดการไงเล่าใช่พูดเช่นนี้ต้องขอบคุณงั้นเหรอเฮ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องเกรงใจต้องขอบคุณงั้นเหรอพวกเจ้ามีบัญชีที่ยังคิดไม่เสร็จด้วยพวกเจ้าสองพี่น้องแบ่งเป็น500กับ300ตำลึงนี่มันปล้นกันชัดๆจ่ายไหมล่ะผ่านป่าผ่านมาจับถอนขนสัตว์ร้ายย่างไกลถลกหนังเป็นกฎของข้าเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าท่านประมุขวันนี้เราสองคนไม่ได้พกเงินมาด้วยที่พูดเช่นนี้พวกเจ้าคิดจะเบี้ยวเหรอนำของมีค่าบนตัวพวกเจ้าออกมาเนี่ยมีแค่นี้แหละไม่ปนก็เหมือนปนนะเสื้อแดงขึ้นกระเรียน 1,000 ตำลึงประคำวิญญาณพยัคฆ์ 1,200 ตำลึงหากข้าผ่านทางแล้วยังเหลืออยู่กลับไปดูที่ถูซานด้วยกันดีกว่านำเงินที่เหลือมาใช้เถอะไม่ต้องขอแล้วใครจะกล้าเอาเงินทอนพี่สาวเซียนปีศาจเผ่าจิ้งจอกของพวกท่านสุดยอดมากเจ้าเด็กน้อยอย่ามาตีสนิท
พี่หญิงเจ้าเด็กนี่เป็นใครกันทำไมต้องช่วยเขาด้วยเด็กกำพร้าคนนึงเด็กกำพร้าเหรอจะจัดการยังไงดูด้วยอ่ะพากลับทูซานฮะเดือนก่อนครับพึ่งแอบออกไปจากขูซานยังไม่ถึงแดนมนุษย์ก็ถูกประมุขจับได้ลงโทษไปทีนึงแต่ดูตอนนี้สินางกลับพามนุษย์กลับมาซิเองข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรากับเผ่ามนุษย์ไม่อยู่ร่วมกันประมุขจะทำอะไรกันแน่พี่หญิงมนุษย์ปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกันได้หลายร้อยปีมานี้ทูซานไม่อนุญาตให้เผ่ามนุษย์เข้ามาท่านลืมไปแล้วหรือว่าตอนนั้นเผ่ามนุษย์ทำกับเรายังไงข้าไม่ได้ลืมเช่นนั้นเหตุใดท่านถึงจะเก็บเขาไว้เด็กมนุษย์คนหนึ่งไร้กำลังทำการใดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเอาแต่กินดื่มนอนขับถ่ายก็ต้องใช้เงินไม่น้อยหลงๆคำนวณให้พี่หญิงหน่อยเลี้ยงเด็กมนุษย์คนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่าที่พักค่าเราเรียนค่าอาหารค่าใช้จ่ายรายปีเสื้อผ้าและรองเท้าสี่ฤดูรวมถึงอุบัติเหตุหกล้มฟกช้ำและอื่นๆเลี้ยงตั้งแต่ตอนนี้จนโตเป็นผู้ใหญ่ใช้เงินประมาณ786ตำลึงฮะเงินเยอะขนาดนี้รีบส่งกลับไปเถอะในเมื่อจะไม่ยอมรับเขาเช่นนี้จะก็ไปไล่เขาสิข้าเหรอพี่ใหญ่รอมเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีพลังเวทไล่เขาออกไปน่าจะง่ายอยู่นะไม่มีพลังเวทอะไรเลยยังไงถ้าอย่างนั้นส่งเขาไปแบบนี้เขาจะตายหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเขาก็ช่างมันเถอะท่านประมุขท่านประมุขมีเรื่องอะไรท่านประมุขเจ้าเด็กเผ่ามนุษย์คนนี้อยู่ที่ทูซานไม่ได้นะไม่ใช่พวกเดียวกันจิตใจย่อมแตกต่างยิ่งไปกว่านั้นเผ่ามนุษย์เลี่ยมจัดคิดไม่ซื่อหากเลี้ยงเด็กมนุษย์คนเดียวไว้ที่ถูซานก็ไม่ต่างกับเลี้ยงหมาป่าไว้ในฝูงแกะถึงแม้ว่าข้าจะทำให้ประมุขโกรธแต่ต้องทำหน้าที่ผู้อาวุโสเจ้าเด็กมนุษย์คนนี้เก็บไว้ไม่ได้อะวันนี้อาวุโสจึงบังคับให้ข้าอธิบายสินะถูกต้องหากวันนี้ประมุขไม่ให้คำอธิบายกับข้ากับถูซานแล้วก็เช่นนั้นข้าก็จะอยู่ในหอหูกวางนี่ไม่ไปไหนอย่านะอย่าท่านพูดอีกทีสิประมุขอย่าโมโหข้าหมายความว่าถึงจะเก็บไว้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกันถึงยังไงเผ่ามนุษย์ก็อันตรายต้องป้องกันไว้ก่อนก็ยังชั่วหน่อยข้าหมายความอย่างนี้โอ้ยยังไม่ได้ไปอีกฮะแต่โอ้ขอรับฉะนั้นข้าขอตัวก่อนน่ากลัวนะเนี่ยไม่มีใครหือหรอกอารมณ์ร้ายขนาดนี้นี่เองมีหน้าหลายร้อยปีมานี้แม้รูปโฉมงามก็ไม่มีใครมาสู่ขอเดี๋ยวเธอขอรับก่อนเฮ้ยตายแล้วนี่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอเนี่ยตรงฟังแย่ชัวร์แล้วมีใครต่อเนี่ยต้องฟังชินหลันทูซานจะปกป้องเจ้าเองแต่หากวันหนึ่งทูซานต้องการจะต้องนำเลือดวิญญาณทั้งร่างของตัวเองอุทิศให้กับต้นขู่ชิงต้องฟังชินหลันขอสาบานณที่นี้ยินดีทำสัญญากับทูซานหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันสัญญานี้จะสืบทอดต่อไปให้ทายาทเจ้าท่านพ่อท่านแม่แม่เหรอต้องฟังชินหลันอันนี้พ่อเดี๋ยวนะพ่อขึ้นชื่อว่าตระกูลตรงฟางก็ไม่ใช่คนธรรมดาป่ะเมื่อ20ปีก่อนต้นขู่ชิงถูกพลังบางอย่างกัดกร่อนทำให้ญาติบุพเพที่เพิ่มพลังความผูกพันลดลงต้นขู่ชิงพยากรณ์ว่าใช้เลือดวิญญาณบูรพาเส้นไหวจะแก้หายนะได้พี่หญิงไม่อยากทำร้ายคนบริสุทธิ์ถึงได้ปกป้องชินหลันมาหลายปีตอนนี้เจ้าเด็กนั่นเป็นคนเดียวในโลกที่มีเลือดวิญญาณบูรพาอันบริสุทธิ์จะปล่อยให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันไม่ได้หลายปีมานี้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตามหาไปทั่ว
กว่าจะหาเจอแต่กลับมามือเปล่าเจ้าสำนักขอเพียงท่านให้เวลาข้าอีกหน่อยพวกเราสองคนจะวางแผนกันให้ดีจับเจ้าเด็กนั่นให้ได้โดยง่ายทางที่นี้พวกเจ้าจะทำพลาดอีกความอดทนของข้ามีขีดจำกัดขอรับทูซานมันสูงลูกไม่กลัวหรอเรือเล็กเหรอถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรือเล็กนี้ก็คือที่พักของเจ้าอืมก็ไม่เล็กนะเล็กแค่นี้เองพี่หลงหลงเปลี่ยนที่พักให้ข้าได้หรือไม่ข้าว่าตลอดทางที่เราเดินมาหอชิงเฟิงเอ่ยหอว่างเว่ยเอ่ยดูเหมือนไม่ว่าที่ไหนก็ดีกว่าที่นี่ทั้งนั้นได้สิฮะแต่บนตัวของเจ้ามีเงินหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าค่าที่พักที่นี่ราคาถูกที่สุดฮะนี่เป็นบัญชีของเจ้าแล้วก็เงินค่ากระดาษและหมึกที่เขียนบัญชีให้ก็จดไว้หมดแล้วนี่ก็คิดด้วยล่ะพี่หลงหลงแต่ข้าเป็นแค่เด็กนะข้าจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้ได้ล่ะข้าคิดแทนเจ้าไว้หมดแล้วล่ะเราจะมีเวลาว่างก็ไปทำงานให้ทั่วถูซานหาเงินเดือนจากการเป็นคนรับใช้มาแลกค่าใช้จ่ายโอเคนะห้าร้อยตำลึงเหรอนี่พี่ดองดองพี่สาวเพิ่งมาวันเดียวก็ติดหนี้เยอะขนาดนี้แล้วจะต้องใช้หนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยไปแล้วทำงานเอาเถอะท่านแม่มักจะพูดว่าต้องมานะถึงอย่างไรที่นี่ก็ยังมีเตียงนอนสงบใจก่อนดีกว่าตั้งใจฝึกบำเพ็ญแก้แค้นให้ท่านพ่อท่านแม่ท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่เวชูจำไว้ไม่ต้องแก้แค้นให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีท่านแม่ไปแล้วนี่คือคำสั่งเสียท่านแม่รีบหนีไปเยชูรีบหนีไปท่านแม่ต้องฟังชินหลันเจ้าลืมสัญญาระหว่างข้ากับเจ้าไปแล้วหรือหนีเร็วท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่เดี๋ยวนะนี่เจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนี่นะเจ้าเด็กมนุษย์คนนั้นจัดการเรียบร้อยแล้วพี่หญิงรองไม่รู้เรื่องต้นขู่ชิงถูกกัดกร่อนท่านจะปิดบังนางก็ช่างเถอะเหตุใดต้องปิดบังผู้อาวุโสข้าเองก็ไม่ได้อยากปิดบังเพียงแต่ด้วยนิสัยของเขาหากรู้ความจริงต้องคิดหาทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้ข้าเอาเด็กนั้นไปสังเวยแน่ๆถึงตอนนั้นจะไม่ยุ่งยากกว่าเดิมเลยดีที่ตอนนี้สภาพต้นขู่ชิงคงที่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องใช้เจ้าเด็กมนุษย์นั่นตายละไม่มีเหตุผลนะต้องใช้เลือดเป็นปีศาจเจ้ารู้ไหมทูซานมีเผ่าจิ้งจอกตั้งเท่าไหร่ที่ตายด้วยอัคคีเทพหากให้พวกเขาเห็นเจ้าฝึกบำเพ็ญอยู่ที่นี่สังเกตเห็นตัวตนเจ้าทายสิว่าจุดจบเจ้าจะเป็นยังไงอัคคีเทพ
ข้าก็แค่อยากให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเร็วๆตามเข้ามาไม่ใช่คนปกติจริงๆฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมพออยู่ใต้ต้นไม้นี้ก็รวบรวมพลังวิญญาณไม่ได้พลังวิญญาณของต้นขู่ชิงแข็งแกร่งควบคุมพลังวิญญาณที่อ่อนแอได้หากวันหนึ่งรวบรวมพลังวิญญาณใต้ต้นไม้นี้ได้แสดงว่าตัวแข็งแกร่งแล้วเอาสิเอาสิเฮ้ย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 ย่ายื้อปกติเวลานี้ท่านพ่อต้มน้ำเสร็จแล้วจุดคมไฟทั่วลานบ้านตามข้าไปอาบน้ำท่านแม่ก็อาจจะย่องเข้าไปในห้องครัวแอบกินอาหารให้ข้าช่วยนางปกปิดทั้งหมดนี้เป็นได้แค่ความทรงจำในสมองเจ้าต่อไปไม่มีอีกแล้วข้าดูว่าท่านเป็นปีศาจที่ดีไม่นึกว่าท่านเย็นชาและแข็งกร้าวเอาท่านทำอะไรกับข้าน่ะนี่คือเส้นฟ้าดินต่อไปไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนข้าก็หาเจ้าเจอได้ทุกเมื่ออาผูกกันอะไรกันผูกกันไปเลยรีบมาออกเลยนะบายไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะต้องหลอกข้าแน่ๆเด็กน้อยไหนไหนไปไหนโอ้เอ้ามันนะมาแล้วเสียงโตแล้วเสียงโตแล้วมาเลยมาเลยหลายปีมาแล้วใบหน้าพี่สาวเซนปีศาจไม่เปลี่ยนเลยสักนิดช่างน่าอิจฉาจริงๆเปลี่ยนกันล่นเนาะย้อยอย่านำท่าทางเสแสร้งของเผ่ามนุษย์มาใช้ที่ถูซานพี่สาวเซนปีศาจก็แค่อยากชมว่าใบหน้าท่านอ่อนเยาว์เท่านั้นน่ะกินมนุษย์3คนทุกวันก็จะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ได้ท่านหลอกคนอีกแล้วนะข้าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีเผ่าจิ้งจอกถูซานทุกระดับชั้นต่างก็ปฏิบัติตามกฎไม่มีใครทำร้ายมนุษย์เลยโดนอีกแล้วเจ้ากำลังโทษที่ข้าไม่กินเจ้าเหรอท่านคงไม่รังเกียจที่เมื่อก่อนข้ายังเด็กไม่มีเนื้อให้กินจะได้เก็บข้าวไว้ที่นี่ใช่หรือไม่ถือว่าเจ้าฉลาดอย่านะข้าทั้งผอมแล้วก็ไม่ชอบอาบน้ำอย่ามาแต่กินเนื้อเลยต่อให้ท่านแค่มาดมก็ชวนอ้วกแล้วเป็นไงหลอกล่อเพื่อเอาชนะพี่สาวเซียนปีศาจถ้าสอนข้าเองนะกันล่อนะย่าพี่สาวเซียนปีศาจข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วผิดไปแล้วจริงๆวันนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรมีรสชาติคล้ายกันไปร้อนอย่างสมบูรณ์แบบทำได้ไม่เลวนอกจากน่องไก่กับสะโพกไก่สมองไก่จะเอาไปได้ฮะต้องโหดขนาดนี้เลยเหรอแล้วเมื่อไหร่ข้าถึงจะได้กินน่องไก่อ่ะเอ้ยตา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 ยสนุกแน่เลยแค่นี้ก็สนุกแล้วเนี่ยพี่สาวเซนปีศาจชมทิวทัศน์เหรอวันนี้อากาศดีจริงๆ
พี่สาวเส้นปีศาจถ้าท่านไม่ยุ่งแล้วก็ถือโอกาสเอาเส้นฟ้าดินในร่างข้าออกให้หน่อยสิเจ้าอยากไปจากถูซานเหรอก็ไม่ใช่หรอกอยู่ที่ถูซานไม่ดีเหรอดีสิดีสิดีอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามีสิ่งนี้อยู่ในร่างกายมันจะรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยสบายเลยนอกเสียจากว่าเจ้าจะแอบออกไปเหมือนตอนเด็กๆแล้วถูกจับกลับมาเส้นฟ้าดินก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเจ้าข้าก็แค่อยากลงเขาไปดูอะไรหน่อยไม่ได้เหรอฮะได้เจ้าคุณลองดูสิหากเอาเนื้อเจ้ามาไม่รู้ว่าจะอร่อยกว่าไก่ตัวนั้นไหมจำไว้ข้าเลี้ยงเจ้ามา16ปีชีวิตของเจ้าเป็นของถูซานหากข้าไม่อนุญาตอย่าได้คิดจะจากไปนี่อย่าหือกับแม่นะอย่านะหูนี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะหงหงอะ700กว่าปีแล้วเก็บค่าเช่ามาทั้งวันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วมาป้าเหรอข้าเป็นปีศาจน้อยที่อยู่แถวนี้เดิมทีอยากไปทำการค้าที่ตลาดคิดไม่ถึงว่ากลางคืนหมอกหนาจนหลงทางหากพี่ใหญ่ไม่รังเกียจพาข้าไปด้วยได้หรือไม่เดี๋ยวนะอันนี้พี่ใหญ่หมายความว่าทูซานมีมนุษย์คนหนึ่งอยู่เหรอไม่กระมังเท่าที่ข้ารู้ถูซานเหมือนจะไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปได้เพราะถูซานซ่อนไว้อย่างแยบยลหลายปีมานี้ข้าไปกลับระหว่างถูซานและตลาดข้าก็ไม่เคยพบมาก่อนจนไม่กี่วันก็ไปเก็บเงินถึงได้พบเขาโดยบังเอิญเอ๊ะเจ้าห้ามพูดไปนะพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงข้าจะไม่พูดออกไปแน่เพียงแต่ข้าอยากดูว่าเป็นมนุษย์แบบไหนถูซานถึงต้องซ่อนเขาเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายผ่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนอกจากหน้าตาดีแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษนั่นแหละชื่อว่าอะไรนะชื่อเย่ชูเอ้ยไม่ต้องสนใจมนุษย์นั่นหรอกดึกๆเช่นนี้อากาศหนาวข้าช่วยอุ่นมือให้ดีไหมล่ะฮะว้าวว้าวพี่สาวเซนพี่สาดว้าวขยะเจ้ามาทำอะไรพี่สาวเซนปีศาจวันนี้ข้าปรุงเครื่องเทศไก่ย่างสูตรใหม่อยากให้ท่านลองชิมดูออกไปต่อไปหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้ามาหอหูกวางอีกหาเพราะเหตุใดก็ปกติข้าเข้าๆออกๆหอหูกวางตั้งหลายครั้งออกไปก็ได้เดี๋ยวเห็นไงไก่ย่างเนี่ยกินตอนร้อนๆนะสหายกะเรียนนี่ก็16ปีแล้วแม้แต่เงาของเจ้าเด็กนั่นก็ไม่เห็นเลยอ่ะพวกเรากลับไปหาเจ้าสำนักก่อนดีกว่าแต่ละซุ่มมาปกปีแล้วเหรอเด็กนั่นแกล้งตายกลับไปตอนนี้ก็รนหาที่ตายนะสิ
รอให้พวกเราแย่งชิงเลือดวิญญาณของเจ้าเด็กนั่นมาได้ต่อให้เป็นจินหรินเฟิงก็ต้องถูกพวกเราเหยียบไว้ใต้เท้าขอเพียงเจ้าเด็กนี่ยังอยู่เราต้องเจอเขาในสักวันเตอนนี้พี่หญิงรู้สึกอย่างไรไม่เป็นไรแล้วคิดไม่ถึงว่าพลังแห่งความมืดของต้นขู่ชิงสงบมาตั้งหลายปีกลับเคลื่อนไหวผิดปกติพวกเราคือผู้จิ้งจอกที่เกิดจากต้นขู่ชิงตอนนี้ต้นขู่ชิงถูกพลังแห่งความมืดครอบงำพี่หญิงเป็นประมุขเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับต้นขู่ชิงทำให้เกิดดอกขนนกนิลการเป็นเช่นนี้ต่อไปแก้ปัญหาไม่ได้แน่ไปกันเถอะเป็นเหมือนอันหนึ่งไปดูต้นขู่ชิงกันได้หรือมันจะถึงเวลาต้องใช้เลือดของเยชูพลังนั่นแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วชิงถูกพลังแห่งความมืดกัดกร่อนเสื่อมลงไม่หยุดตรวจสอบมาหลายปีก็ยังไม่พบต้นตอใครนะที่ลอบทำร้ายถูซานนี่ป่ะแล้วส่งแต่พลังแบบไอ้มืดมาด้วยนะตัวก็ไม่มาว้าวสุดยอดสุดยอดเลยดูสิทำแบบนี้ได้อะโหร้ายกาจกระบวนท่าปราบมารไม่ต้องใช้ไอเย็นใดๆจากนั้นยับยั้งศัตรูด้วยความแข็งแกร่งสูงสุดเพียงใช้ความคิดรวมพลังปีศาจในร่างกายไว้ในหมัดพลังปีศาจยิ่งแข็งแกร่งพละก็จะยิ่งมากต่อไปฝึกต่อกันเองเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจิ๋วซวงที่จริงเจ้าไม่ต้องรีบร้อนหน้าที่หลักของจิ้งจอกสาวคือผูกได้วาสนาให้เผ่าปีศาจพี่ยายาขอโทษนะพี่ยายาพี่ยายาพี่ยายามีเรื่องจะถามท่านน่ะกระบวนท่าปราบมารใช้อาวุธอาคมเปลี่ยนท่าได้เหรอกินอันนี้เขาให้กินเหรอเนอะเยชูไม่มีวันหมดปะน้ำอ่ะเจ้าใช้เป็นด้วยไหนว่าไม่ได้แอบฟังแม้พี่ยายาเข้าใจผิดแล้วเห็นว่าพลังปีศาจท่านแข็งแกร่งในใจเลื่อมใสจึงอดเล่นแบบไม่ได้ก็ได้มาหาข้ามีอะไรพี่ยายาเดิมทีวิชาวันนี้พี่สาวเซียนปีศาจสอนแต่กลับกลายเป็นท่านนานไปไหนเหรออยากรู้นักใช่ไหมข้าไม่บอกเจ้าหรอกท่านไม่บอกข้าหรือว่าท่านเองก็ไม่รู้ยั่วยุเช่นนี้ข้าไม่หลงก่อนเจ้าหรอกได้เช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่ซื่อสัตย์น้ำเต้าสุราของท่านใส่สุราสุนหลินของผู้อาวุโสไว้ข้ารู้ว่าเขาไม่เพียงแต่อารมณ์ร้ายแต่ยังบ่นได้เก่งด้วยข้ารู้ว่าท่านขโมยสุรารสเลิศของเขามาต้องบ่นไม่หยุดปากอยู่ข้างหูท่านแน่บ่นไม่จบไม่สิ้นพอแล้วข้าบอกเจ้าก็ได้ปีศาจหมาป่าที่ไปเก็บเงินที่ตลาดใต้พี่หญิงกับหลงๆไปสืบดูใครจะโมสนใจเจ้าปีศาจหมาป่าที่ไปเก็บเงินที่ตลาดใต้เหรอเงินยังอยู่ดูเหมือนจะไม่ใช่เพื่อเงินหรือว่าข้าล้างแค้น
แต่วันนั้นตอนที่เลือกผู้เก็บเงินข้าตรวจสอบหมาป่าสีเทาตัวนี้แล้วปกติเข้าไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีญาติหรือคนที่มีความแค้นไม่น่าจะถูกฆ่าล้างแค้นจะดูบาดแผลของเขาสิรอยกระบี่บาดแผลนี้ประณีตเรียบเนียนเกรงว่าภายในถูซานคงหากระบี่คมกริบขนาดนี้ไม่ได้พูดเช่นนี้แล้วแสดงว่ามีคนแอบเข้ามาในถูซานเดี๋ยวนะอันนี้ข้างในถูซานเลยเหรอเส้นผมหมาป่าสีเทาตัวนี้มีขนหนาและเป็นสีเทาแต่เส้นผมนี้บางและนุ่มมากสีดำเงางามไม่ใช่ของเขาไปตรวจพลังแห่งความมืดพลังนี้ไม่เคยออกจากต้นขูดฉิงไปที่ใดเลยครั้งนี้เป็นไปได้อย่างไรจะพูดถูกพลังนี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏอยู่นอกต้นขูดฉิงนอกจากสามารถเดินไปถูซานได้แล้วเขาเองก็ไม่ต่างจากปีศาจในตลาดดูเหมือนเป้าหมายของอีกฝ่ายก็คือถูซานเด็กหนุ่มคนนั้นชื่อว่าเย่ชูปรากฏตัวที่ถูซานเมื่อหลายปีก่อนถูกต้องถูซานไม่อนุญาตให้มนุษย์เข้าไปยังไม่ต้องพูดถึงการรับมาเลี้ยงเจ้านั่นต้องเป็นตรงฟางเย่ชูแน่ๆยินดีด้วยเจ้าสำนักพบเบาะแสเลือดวิญญาณบุรพาแล้วเจ้ากำลังยินดีกับข้าหรือกำลังดีใจแทนตัวเองอยู่กันแน่ข้าน้อยมิกล่าไม่มีเลือดวิญญาณบุรพาต้องอาศัยมนุษย์โอสถอย่างเจ้ามาทำให้เลือดวิญญาณในร่างกายบริสุทธิ์รสชาติชีวิตแบบนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมได้รับใช้เจ้าสำนักถือเป็นเกียรติของข้าน้อย นี่หรอถึงต้องรีบตามหาเยชูดูดเลือดตายแล้วเดี๋ยวนี้การดูดเลือดก็ไม่ต้องกัดแล้วนะใช้มือดูดจบท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้างโอ้นี่ไงระวังหรือว่านี่ป่ะจุดเริ่มต้นที่ส่งไอพิษเข้าไปตาแล้วลืมตาถูซานหงหงเป็นแค่ปีศาจจิ้งจอกยังกล้าคิดยึดครองเลือดวิญญาณตรงฟางเหรอเลือดวิญญาณตรงฟางนี่ไปเย้จบของจริงเอายังอะไรโบนัสเยอะนะแม่เนื้อไก่ย่างได้ไม่เลวท่านตามข้ามาตลอดอยากได้เลิกวิญญาณตรงฟางข้าเหรอไม่สิหากท่านอยากได้เลิกวิญญาณของลงมือนานแล้วทำไมต้องลำบากเพียงนี้ด้วยก่อนนี้ท่านไม่เคยเผยตัวแต่กลับโผล่มาตอนข้าย่างไก่คงไม่ใช่เพราะท่านชอบไก่ย่างข้าแล้วนะ
มึงอย่าเข้ามานะบนตัวเจ้ามีเลือดวิญญาณตรงฟางแถมเคยติดต่อกับจินดนเฟิงพวกเขาไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เจ้าจะอยู่เผ่ามนุษย์ต่อไปหรือตามข้ากลับทูซานก็ตัดสินใจเองโอเคจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP แรกของซีรีส์สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะทุกคนนี่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่สมการรอคอยสุดๆเลยนะฮะทุกคนและการเปิดตัวคุณแม่อย่างมี่ของเรานี่คือโอ้โหไม่มีอะไรที่จะสะกดได้เท่านี้แล้วนะฮะทุกคนเหมือนบทนี้เนี่ยทำมาเพื่ออย่างมี่จริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็ทุกท่วงท่าเอ่ยแบบสีนุ่งสีหน้านะฮะรวมถึงคอสตูมต่างๆนะฮะมันเข้ากับอย่างมี่จริงๆเนี่ยทุกคนนี่ก็ยังนึกไม่ออกนะว่าถ้าไม่ใช่อย่างมี่เนี่ยจะเป็นใครนะฮะทุกคนบวกกับตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าเรื่องราวเปิดมา EP แรกเนี่ยก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเลยนะฮะทุกคนเพราะด้วยความที่เหมือนการปูเรื่องมานะฮะจะเป็นการเขาเรียกว่าต่อสู้กันนะฮะระหว่างเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าปีศาจนั่นเองนะฮะทุกคนและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนสัญญาณนะฮะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเผ่าปีศาจอย่างเผ่าทูซานเองนะฮะน่าจะต้องโดนรุกรานหลังจากนี้แน่นอนแน่ทุกคนด้วยความที่เหมือนตอนนี้ชนะศึกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่อยากที่จะทำศึกต่อไปแล้วแน่ทุกคนแต่คนที่แค้นเนี่ยก็ยังคงแค้นอยู่นะฮะก็รอวันที่จะตามคืนแล้วก็มาแก้แค้นแน่เผ่าทูซานนั่นเองแน่ทุกคนแต่จุดที่กำลังเชื่อมอยู่นะตอนนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของตัวเลือดตรงฟางนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเลือดตรงฟางเนี่ยก็อยู่ในตัวของพระเอกอย่างเย่ชูนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะทั้งเผ่าทูซานเอ่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งตัวร้ายเอ่ยนะฮะก็ต้องการนะฮะตัวเลือดตัวนี้ด้วยนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่ตัวทูซานหงหงนะฮะก็มีการทำข้อตกลงกันไว้นะฮะกับคุณแม่ของเย่ชูนะฮะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะฮะเกิดต้องการที่จะใช้เลือดนะฮะก็อยากให้ตัวคุณแม่เนี่ยมอบเลือดอันนี้นะฮะให้กับตัวเผ่าทูซานนั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าคุณแม่ก็ตายไปก่อนแล้วนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถสละเลือดตรงฟางได้เนี่ยนั่นก็คือตรงฟางเย่ชูพระเอกของเรานั่นเองนะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยทำไม่ลงแน่นอนแน่ทุกคนนี่คือเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนตอนนี้นะฮะผ่านไป16ปีแล้วนะฮะทุกคนตรงฟางเย่ชูเนี่ยก็โตเต็มตัวแล้วนะฮะทุกคนรวมถึงนิสัยที่แบบอะไรมันจะกระล่อนขนาดนั้นแน่ทุกคนนี่ก็ไม่เคยดูซีรีส์ของกุงจิ้นที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เห็นถึงความกระล่อนเห็นถึงสีหน้าแววตานะฮะรวมถึงท่าทางที่ต้องบอกว่าพร้อมตกใครๆหลายๆคนแน่นอนหลังจากนี้แน่ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP แรกจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะฮะว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะและสุดท้ายแล้วนะฮะตัวถูซานหงหงเนี่ยจะสามารถปกป้องนะฮะเลือดตรงฟางที่มีอยู่หนึ่งเดียวนี้ได้หรือเปล่านะฮะบวกกับไอปีศาจนะฮะไอมืดที่ตอนนี้เนี่ยกำลังปกคลุมนะฮะต้นไม้ที่เมืองถูซานด้วยนะฮะทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการมากๆเลยนะฮะทุกคนและตัวร้ายเองเนี่ยก็รู้แล้วด้วยนะครับว่าตัวตรงฟางเยชูเนี่ยอยู่ที่ถูซานนั่นเองนะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าอย่างนั้น EP นี้จบแล้วนะฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูเลยแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ